เมื่อวันนี้ลูกเริ่มใส่ถวายพรเรียงดมก่อนนัดหันบูชาด้วยเต็มรีลูกเข้าบ้าหวังพึ่งเตรียบารมีสาดูดีดาองค์เรียสังเชิญรวมรองบรรเลงเพลงสรรเสริญเรือเป็นจอมผู้ทรงดำเรามารวมกันในวันนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยใจรักสามัคคีรวมยินดีชุมนุมกันสรรเสริญเรือองค์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์โปรดให้พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปรับชีวิตนิรันดรโปรดให้ประชากรของพระองค์มีความเชื่อและความหวังอย่างมั่นคงเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ไม่สงสัยว่าพระองค์จะทรงทำให้พระสัญญาสำเร็จเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกเวลานั้นชาวยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอคและเมืองอิโคนิยุมเกลี้ยกล่อมประชาชนให้เป็นฝ่ายของตนให้ได้เขาเหล่านั้นใช้ก้อนหินขว้างเปาโลแล้วลากออกไปนอกเมืองเพราะคิดว่าเปาโลตายแล้วบรรดาศิษย์มาห้อมล้อมเขาเปาโลลุกขึ้นเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นเปาโลก็ออกเดินทางกับบานาบัสไปยังเมืองเดอร์บีทั้งสองคนประกาศข่าวดีที่เมืองนั้นได้สิทธิ์เป็นจำนวนมากแล้วจึงกลับไปเมืองลิสตาเมืองอิโคนิยุมและเมืองอันทิโอคแห่งแคว้นปิริเดียเขาทั้งสองคนให้กำลังใจบรรดาสิทธิ์ตักเตือนให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อพูดว่าพวกเราจำเป็นต้องฝ่าฟันความทุกข์ยากเป็นอันมากจึงจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าได้เปาโลและบานาบัสแต่งตั้งผู้อาวุโสในกลุ่มคริสตชนแต่ละกลุ่มเขาอธิษฐานภาวนาพร้อมกับจำศีลอดอาหารแล้วฝากบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเขาทั้งสองมีความเชื่อทั้งสองคนเดินทางผ่านแคว้นปิริเดียมาถึงแคว้นปัมฟิเลียประกาศพระวาจาที่เมืองเปอร์กาแล้วจึงไปยังเมืองอัตตาเลียจากนั้นเขาลงเรือกลับไปยังเมืองอันทิโอคแห่งซีเรียก่อนที่เขาทั้งสองจะออกเดินทางจากเมืองอันทิโอค
บรรดาคริสตชนเคยฝากเขาไว้กับราชสถานของพระเจ้าเพื่องานที่เขาเพิ่งกระทำสำเร็จเมื่อไปถึงเปาโลและบานาบัสก็เรียกประชุมกลุ่มคริสตชนเล่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านตนว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งความเชื่อให้คนต่างศาสนาเขาทั้งสองคนพักอยู่กับบรรดาศิษย์เป็นเวลานานพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเถื่อพี่ผมจนสุดได้แผ่นดินได้หันความรูดขององค์เรือเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้สิ่งสร้างทั้งมวลสรรเสริญพระองค์ขอให้ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์เขาจะพูดถึงพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงพระอานุภาพของพระองค์เชิญรับเถื่อพี่ผมจนสุดได้แผ่นดินได้หันความรูดขององค์เรือเจ้าบุตรแห่งมนุษย์จะได้รู้ถึงพระอานุภาพของพระองค์พระสิริรุ่งโรจน์และความรุ่งเรืองแห่งพระอาณาจักรของพระองค์พระอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ตลอดไปอำนาจปกครองเป็นของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทุกถ้อยคำของพระองค์เชิญรับเถื่อพี่ผมจนสุดได้แผ่นดินได้หันความรูดขององค์เรือเจ้าปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งสร้างทั้งหลายจงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจเชิญรับเถื่อพี่ผมจนสุดได้แผ่นดินได้หันความรูดขององค์เรือเจ้าเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระคริสต์เจ้าจะต้องทรงรับทนทรมานและจะทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายเพื่อจะเสด็จเข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์อัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเนตรแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลายเราให้สันติสุขของเรากับท่านเราให้สันติสุขกับท่านไม่เหมือนที่โลกให้ใจของท่านอย่าหวั่นไหวหรือมีความกลัวเลยท่านได้ยินที่เราบอกกับท่านแล้วว่าเรากำลังจะไปและเราจะกลับมาหาท่านทั้งหลายถ้าท่านรักเราท่านคงยินดีที่เรากำลังไปเฝ้าพระบิดาเพราะพระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าเราและบัดนี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วท่านจะเชื่อเราจะพูดกับท่านต่อไปอีกได้ไม่นานเพราะซาตานเจ้านายแห่งโลกนี้กำลังมามันไม่มีอำนาจอันใดเหนือเราแต่โลกจะต้องรู้ว่าเรารู้จักเรารักพระบิดาและรู้ว่าพระบิดาทรงบัญชาให้เราทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพวกเรากำลังอยู่ในภาวะที่ถูกไวรัสโคโรนาคุกคามเราทุกคนอยู่ในสถานะที่ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วก็ดูเหมือนว่าความยากลำบากก็มีเกิดขึ้นทุกแห่งแล้วอาจจะมีมากขึ้นทุกๆวันใน
เราทุกๆวันเราก็ฟังข่าวแล้วก็ติดตามว่ามีที่ใดบ้างที่มีการแพร่กระจายแล้วก็มีการติดเชื้อไวรัสนี้ดูเหมือนว่ามันเข้ามาใกล้กับชีวิตของเราแล้วก็ในชุมชนของเราวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวที่นักบุญเปาโลและบรรดาคริสตชนถูกคุกคามจากบรรดาชาวยิวแน่นอนช่วงแรกที่เปาโลเริ่มการประกาศความเชื่อก่อนหน้านั้นเปาโลเคยคุกคามบรรดาชาวยิวที่คุกคามบรรดาคริสตชนที่พวกเขาได้เปลี่ยนจากศาสนายิวมาเป็นคริสต์แต่ว่าเมื่อเปาโลมาเป็นคริสต์แล้วก็มีบรรดาศิษย์ที่เป็นคริสต์แล้วเปาโลก็ประกาศความเชื่อในพระคริสต์เจ้าตามเมืองต่างๆซึ่งบรรดาชาวยิวก็ไม่พอใจเรื่องราวในหนังสือกิจการอัครสาวกวันนี้ชาวยิวจากเมืองอันทิโอคและอีโคเนียมก็เกลี้ยกล่อมบรรดาชาวยิวทั้งหลายให้เป็นฝ่ายของตนแล้วก็ใช้ก้อนหินขว้างเปาโลนี่เป็นสิ่งที่บรรดาคริสตชนรวมทั้งนักบุญเปาโลเองนั้นก็ถูกบรรดาชาวยิวคุกคามสิ่งที่บรรดาคริสตชนในยุคนั้นทำก็คือเขาสวดภาวนาแล้วก็จำศีลอดอาหารเพื่อให้กิจการที่นักบุญเปาโลได้ทำนั้นได้ผ่านพ้นความยากลำบากไปเรากำลังอยู่ในสภาวะแห่งความยากลำบากและความยากลำบากแบบนี้บางทีก็ทำให้เราเก็บตัวจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญและพลังที่สำคัญของเราก็คือการภาวนาซึ่งในเดือนนี้พระสันตะปาปาก็เชิญชวนพวกเราทุกคนรวมทั้งคริสตชนทั่วโลกให้ได้สวดสายประคำแน่นอนนี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราทุกคนทำได้บางทีเราก็มองข้ามไปและเห็นว่าเรื่องราวในชีวิตที่มีความยากลำบากทำให้เราทำอะไรไม่ได้มาวัดไม่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ได้แต่ว่าเรายังมีสิ่งสำคัญที่เราทำได้ก็คือการสวดภาวนาซึ่งเป็นกิจการส่วนตัวที่เราควรจะกระทำเสมอๆในเดือนนี้พระสันตะปาปาเชิญชวนทุกๆคนให้สวดสายประคำขอพวกเราได้ร่วมใจกับพระสันตะปาปาทุกๆวันที่เราจะสวดสายประคำแม้ไม่ได้เป็นเวลาเดียวกันแต่เราคิดถึงสภาวะความยากลำบากของโลกของทุกๆคนคนที่กำลังเจ็บป่วยคนที่กำลังต้องบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องพยายามทำงานอย่างหนักแล้วก็ความยากลำบากต่างๆอื่นๆอีกที่เกิดขึ้นที่ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบเราเชื่อมั่นว่าพระเป็นเจ้าจะช่วยให้เราทุกคนนั้นได้ผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้และการแสดงความเชื่อนั้นก็ต้องแสดงออกมาด้วยการสวดภาวนามีความไว้วางใจก็ขอเราทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทำได้เพื่อความสงบสุขและสันติจะได้เกิดขึ้นเราเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ได้มาและช่วยให้โลกได้มีสันติสุขแล้วนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญจริงๆที่พวกเราจะแสดงความเชื่อนั้นและขอพระเป็นเจ้าได้ช่วยให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้คลี่คลายและให้โลกได้กลับมีสันติสุขอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิต
อรรถพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดรับบรรณาการที่พระศาสนาจักรยินดีถวายแด่พระองค์พระองค์ประทานเหตุผลให้พระศาสนาจักรมีความปลื้มปิติยิ่งใหญ่เช่นนี้โปรดทรงให้พระศาสนาจักรได้รับความสุขใจเป็นผลตลอดนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระคริสต์เจ้าองค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงถวายองค์เป็นยัญญะบูชาเมื่อพระองค์ท่านทรงถวายองค์บนไม้กางเขนก็ทรงทำให้การถวายบูชาในพันธสัญญาเดิมสำเร็จสมบูรณ์เมื่อทรงมอบองค์เป็นสินไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ทรงเป็นทั้งแท่นบูชาเครื่องบูชาและผู้ถวายบูชาดังนั้นพระศาสนาจากทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัสฉลองปัสกาทั่วหน้ากันอีกทั้งถวยเทพเทวาก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสและบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายนว่าพระนาจากพระอนุภาพพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมนThank you.
ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระกรุณาทอดพระเนตรประชากรที่พระองค์ได้ประทานศีลศักดิ์สิทธิ์ฟื้นฟูให้มีชีวิตใหม่แล้วโปรดให้ร่างกายของเขาได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ไม่รู้จักเสื่อมสลายอีกเลยด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า257 อยู่เพื่อพระคริสต์ชีวิตถวายพระองค์เรือหัดเป็นของทรงดำไปตามบังคับอยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดีมอบชีวิตพี่บูชาแสนสุขอุระเมื่อข้าได้พบพระองค์ครั้งหนึ่งใจข้าช่วยชาด้วยความอาธรรมแต่มีผู้เดิมทรงทำให้ข้ามันคงด้วยความเมตตาพระองค์ทรงช่วยพร้อมด้วยความรักยืนยงพระหัตถ์มั่นคงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์